สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่โคสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุกเพราะเหตุเท่าไรหนอแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองไม่ติเตียนผู้อื่นในเพราะอธิศีลแม้เพราะเหตุเท่านี้ภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม่อื่นซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุกพึงมีอยู่หรือพึงมีอานนท์ดูก่อนอานนท์ภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองไม่ติเตียนผู้อื่นในเพราะอธิศีลและเป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นแม้เพราะเหตุเท่านี้ภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม่อื่นซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุกพึงมีอยู่หรือพึงมีอานนท์ดูก่อนอานนท์ภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองไม่ติเตียนผู้อื่นในเพราะอธิศีลเป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นและเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงย่อมไม่สะดุ้งเพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้นแม้เพราะเหตุเท่านี้ภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม่อื่นซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุกพึงมีอยู่หรือพึงมีอานนท์ดูก่อนอานนท์ภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองไม่ติเตียนผู้อื่นในเพราะอธิศีลเป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงย่อมไม่สะดุ้งเพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้นและเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบันแม้เพราะเหตุเท่านี้ภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม่อื่นซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุกพึงมีอยู่หรือพึงมีอานนท์ดูก่อนอานนท์ภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองไม่ติเตียนผู้อื่นในเพราะอธิศีลเป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียง
ย่อมไม่สะดุ้งเพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้นเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสีอันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่สบายในปัจจุบันและย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุสงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุขดูก่อนอานนท์อันหนึ่งเราย่อมกล่าวได้ว่าทำเครื่องอยู่เป็นผาสุกอย่างอื่นที่ดีกว่าหรือประณีตกว่าทำเครื่องอยู่เป็นผาสุกเช่นนี้ย่อมไม่มี